มองกล้องนี้ก่อนนะครับมองกล้องนี้ก่อนนะครับครับขอกล้องนี้นะครับครับทุกท่านมองกล้องนะครับครับ1 2 3ครับครับขอรบกวนทุกท่านกดไลค์หน่อยครับครับครับ1 2 3ครับ1 2 3เดี๋ยวผมไปเอาไปส่งให้นี้ก่อนพอมีประโยชน์มั้ยได้เดี๋ยวต้องเอาเลมิ่งเทสแบบนี้แต่ว่าท่านนายกทั้งหมดที่ท่านพูดเนี่ยผมจะมองต้องวนวนเนื้อวนเนื้อดีที่สุดครับครับอันนี้วนเนื้อได้ครับที่ผมพูดไปทั้งหมดถ้ามีอาหารนะเนื้อวัวก็เป็นครอบที่ตัวแม่ครอบให้นมดีครอบเด็กดีเมื่อหลายเดือนที่แล้วแม่ของวิทย์ลงตรงไหนที่มีที่อาที่อะตรงไหนข้างหลังค่ะเขาลงถูกค่ะมีอาหารใช่ค่ะตัวเป็นก้อนละครับเขากดใครก่อนเขากดอะไรดีกว่ามีค่ะปีหนึ่งมันแห้งไหมครับพี่หน่อยไม่แห้งครับเก็บได้ปีหนึ่งถ้าไม่แตกก็ได้2ปีอยู่ได้เป็นปีพี่ไทยชัดๆเลยพี่ครับ1 2 3ครับครับอันนี้1 2 3ครับอันนี้ปลูก85วันค่ะควอลิตี้ดีก็คือมันจะมีคือสัตว์ที่บอกว่าข้าวโพดหมักมันดีเพราะว่ามันจะมีแป้งในเนื้อแป้งดูมันต้องสดเลยเนี่ยค่ะมันก็จะถ้ามันหักได้ที่มันก็จะเป็นสีนี้ค่ะมีความหอมค่ะแล้วก็หักคนดูก็ได้ค่ะมันจะไม่ร้อนแล้วคนยังอยากกินเลยจะไม่กินเปรี้ยวอันนี้คือมาบดมาเป็นไม่ค่ะมันเป็นลูกแกะออกมาจากลูกนั้นค่ะลูกสีขาวลูกสีขาวใช่ค่ะตรงนี้ใช่ไหมค่ะมาตัดเตรียมเพื่อจะให้รถมาดูตรงนี้ค่ะอ๋อรถก็จะผสมอีกทีนึงใช่ค่ะรถไม่ต้องแล้วค่ะคือเป็นปีแล้วคือเป็นการเก็บที่แบบใช่ค่ะเมื่อกี้ท่านนายกพูดคำหนึ่งท่าน MR หรืออะไร TMR TMR ก็คือ Total Mixed Ration ก็คือรวมอาหารหยาบกับอาหารข้นไปด้วยกันค่ะคือวัวกินเข้าไปแต่ละคำจะได้โภชนะทั้งหมดครบ5หมู่ครบ5หมู่ไม่คือไม่เลือกกินก็คือกินทุกคำก็จะได้เท่ากันหมดค่ะอันนี้แก่วัวจะกินของดีๆจะกินแต่อาหารข้นไม่กินอาหารหยาบวันต่อวันวันต่อวันเลยวันนึงเหมือนจะจ่ายทั้งฟาร์มประมาณ21ตันให้ไม่หมดนี่21ตันโอ้ทั้งหมดไม่เสียคนไม่เสียได้ประมาณกี่วันได้ครับเปิด3วันค่ะโอเคค่ะ3วันคือมีฝนตก21ตันต่อตัวอะไรนะคะคือมีฝนตกลงมาเราต้องคุมเลยคุมค่ะถ้าช่วงฝนตกเรายิ่งจะมื้อต่อมื้อเลยค่ะเพราะว่าถ้ามันอยู่ในก้อนมันก็จะไม่โดนฝนใช่ไหมคะถ้าเปิดคือสมมติว่าเราจะจ่ายตอนเช้าเราก็แกะจากก้อนตอนเช้าค่ะถ้าช่วงฝนเยอะๆอะค่ะTMR นี่วัวนี่กินแบบสนุกเลยใช่ไหมค่ะต้องไปดูข้อหนึ่งข้อสองซึ่งมันจะมีอาหารตลอดเวลาค่ะมีข้าวโพดมีกากถั่วเหลืองมีมันเส้นมีข้าวโพดบดตามสูตรเลยตามสูตรซึ่งหนูก็จะออกสูตรอาหารมี
มีความโปรตีน 18% ความลักษณะแบบนี้มีกี่ฟาร์มเนี่ยของที่เอ็มมิ้วมี3ฟาร์มค่ะแต่งั้นของที่นี่ใช้สูตรอาหารเสียงเลยสูตรค่ะคือเราจะวัวแต่ละรุ่นเราจะไม่ได้ให้อาหารเหมือนกันค่ะตามดีไซน์มิ้นของแต่ละรุ่นวัวรีดนมมากก็จะให้อีกแบบนึงวัวรีดนมน้อยก็จะให้อีกแบบนึงตรงนู้นก็เป็นแปลงโรซี่ทั้งหมดนะครับเดินไปดูหน่อยก็ได้ใกล้ๆเดี๋ยวกลับตรงนี้ขนาดนี้อายุกี่ปีครับเนี่ยนายครับวัวเนี่ยลูกวัวขึ้นยานมขึ้นยานมวันนี้ก็กินอาหารเยอะไหมอันนี้เป็นเราปลูกตัวเยอะที่นี่เป็นวัวนมหมดเลยแต่แล้วถ้ามันหมดไปเยอะก็ตรงนี้เราขายได้เยอะแล้วแพงขายได้เยอะโลละกันลูกก็มีใช้ลูกบาศก์อยู่อ๋อลูกเราก็มาเลี้ยงต่อมีครับลูกบาศก์แล้วก็มีสัตว์บาศก์แม่โตมาก็คือถ้าผลผลิตออกเราก็ใช่เอานมแล้วให้มีกินนมไหมให้มีกินนมแม่ไหมเอานมแม่ไหนก็ได้ผลิตเลยเขามีเป็นคนมีโซนกินแล้วภาพลูกโคตรไอ้ภาพยอมรับว่าจะภาพด้วยไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเขาเอาไปหมดแล้วให้ไปทหารกลางไปขอแบ่งให้สมก็พิเศษไม่โรงเรียนละมีการลูกจ้างไม่ใช่ไม่เหลือไม่เหลือเดี๋ยวมันตอนก็กินอาหารนั่นเองกินนมอีกอ๋อนี่เป็นแบบนั้นเลยมากกว่าจะมันจะ
มันจะมีเซ็นเซอร์ที่มาค่ะมันจะเป็นเหมือนกันเลยใช่ค่ะคือตัวไหน low activity ตัวไหน high activity อันนี้เจลซี่ไหมคะเวลาที่เชื่อ
นี่เครื่องรีดที่ต้องทุกตัวต้องเข้าไปในโรงรีดตรงนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พอรีดแล้วเราจะกูดาวน้ำนมให้ลดลงเหลือประมาณ4องศาอะไรประมาณนั้นแล้วถึงจะเอาเป็นแล้วก็คือไม่มีน้ำตาลก็คือเขาบอกเขาบอกแล้วเขา